เล่นกินจริงกินแบบสวัสดีครับเดี๋ยวพวกเรา2คนนะครับกำลังจะไปประเทศเกาหลีครับผมไปโรงงานสาระแกน้อยกันครับใช่ครับเขาบอกปีนึงนี่เปิดแค่2เดือนเท่านั้นนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอพวกเรานะฮะแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศกลับไปฝากกันฝากติดตามด้วยนะครับผมรับรองว่ามันแน่นอนครับผมตอนนี้พวกเราอยู่ที่เกาหลีที่เมืองกุนซานนะครับผมเย้เรามาทำอะไรครับพี่เต้มาซื้อกุนเชียงครับผมแท้ไม่ใช่ตอนนี้นะครับพวกเราจะพาทุกคนไปชมนะครับแหล่งผลิตสาหร่ายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับผมใช่แล้วครับแล้วที่นี่ก็เป็นที่ที่ผลิตสาหร่ายเท่าแก่น้อยด้วยนะครับใช่แล้วครับผมวันนี้เนี่ยพวกเราจะพาทุกคนนะครับไปชมจุดเริ่มต้นความอร่อยกันตั้งแต่การปลูกเก็บเกี่ยวผลิตจนออกเป็นเท่าแก่น้อยพวกเราได้ทานกันเลยนะครับผมครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรอดูกันครับไปเลยกระปุกพิเศษครับครับสามารถเก็บสาหร่ายได้กระปุกอื่นเก็บไม่ได้ไม่ได้กระปุกไม่ได้เราจะเก็บจะเป็นที่ระลึกนะครับกับที่ไทยกันครับไปเราไปเก็บกันดีกว่าครับไปผมว่าเราเนี่ยน่าจะลองเอาสาหร่ายมาใส่ในนี้ดูไอเดียดีครับจะหากินคนแรกนี่ฮะเรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับผมในโรงงานผลิตสาหร่ายนะฮะซึ่งเมื่อกี้เราก็เดินเข้าไปแล้วแต่ว่าผิดทางผิดทางต้องมาทางนี้ถึงจะถูกทำไมต้องเดินกับขบวนแบบนี้ล่ะเป็นกระต่ายเราก็ตามไม่มีใช่ไหมเราได้ไปดูวิธีการทำแล้วก็กระบวนการต่างๆนะครับผมก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนี่ครับผมเป็นแค่แบบนี้เลยครับนี่ทำเองเลยป่ะครับเนี่ยใช่ครับไปขโมยมาขโมยมานี่ผมดูเนี่ยว่ากว่าจะมาเป็นเนี่ยเป็นแผ่นอย่างนี้ได้เนี่ยผ่านกระบวนการตั้งหลายขั้นตอนนะครับใช่ครับจากที่เราเห็นที่อยู่ในทะเลเนี่ยขึ้นมาเป็นแผ่นอย่างนี้แต่จะให้อร่อยกว่านี้นะครับกว่านี้ฮะผ่านกระบวนการนะครับขั้นตอน
ิเศษจัดเท่าแก่น้อยนะคะอุ้ยเข้าขายของยังไงผมว่าเนี่ยอันเนี้ยอร่อยใช่ไหมครับแต่เรายังไม่ชิมเท่าแก่น้อยเลยแต่ถ้ากินทีก็ต้องกินเยอะมาครับผมมีผู้โชคดีมาด้วยนะฮะผู้โชคดีครับผมแหมเต็มไม้เต็มมือนะฮะแลกกัน